ันเช่นเคยนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่จะมาสร้างความสุขให้ท่านผู้ชมนะครับในรายการสามพันท่าหลังจากชมเรื่องราวสนุกสนานนะครับของรักที่ทิ้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาหาความรู้พร้อมทั้งสาระดีๆนะครับในค่ำคืนนี้กับรายการแฟนบันแท้นะครับพร้อมทั้งค้นหาผู้ชนะในค่ำคืนนี้ที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนบันแท้นะครับและสิทธิ์ของเขาก็คือเข้าชิงชัยสุดยอดแฟนบันแท้แห่งปีนะครับรางวัลก็คือบ้านจากโครงการบ้านพัฒน์ความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพและรถยนต์ในฝันอีกหนึ่งคันนั่นคือโตโยต้าคัมรี่นะครับรวมค่ากว่า4 ล้านบาทจากเบชันทุกค่ำคืนแบบนี้นะครับความสนุกสนานและการเรียนรู้ต่างๆก็เกิดขึ้นนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดคือกองเชียร์นะครับมาจากแต่ละที่แต่ละแห่งนะฮะมาให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกๆคนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับกองเชียร์จากมวกกันน็อกอินเด็กซ์ครับและสามนาฬิกาประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของของเล่นชิ้นเล็กๆนะครับที่รวมกันแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาณาจักรแห่งความสุขความคิดเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการให้เด็กๆมาแล้วนะครับทั่วโลกนะครับปีนี้ครบ50 ปีหรือว่าครึ่งศตวรรษพอดีนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะได้เรียนรู้กันว่าเขาจะมีขั้นตอนในการกว่าจะมาเป็นของเล่นได้อย่างไรท่านผู้ชมหลายท่านที่เคยสัมผัสเคยเล่นสนุกเนี่ยนะฮะวันนี้จะได้ร่วมสนุกกับไปครั้งในวัยเด็กของพวกเราทุกๆคนนะครับกับแฟนบันท่าเลโก เลโก้ของเล่นยอดนิยมของคนทั่วโลกที่มีมายาวนานกว่า50ปีและคนส่วนใหญ่คงจะคุ้นชินกับตัวต่อพลาสติกหลากสีที่มีปุ่มและร่องซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามใจคิดคำว่าเลโก้มีที่มาจากคำว่าเลกอตในภาษาเดนิชที่แปลว่าเล่นได้ดีซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองบิลลุนประเทศเดนมาร์กโดยกลุ่มช่างไม้นำโดยนายโอเล่เคิร์กคริสเตนเซนที่ได้ตั้งกิจการขึ้นมาโดยมีของเล่นที่ทำจากวัสดุไม้เป็นหลักในช่วงแรกโดยเขาเองก็มุ่งหวังที่จะสร้างของเล่นที่มีคุณภาพออกมาพัฒนาการของชุดเลโก้นั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างบทบาทในฐานะของเล่นที่ช่วยสร้างความคิดและการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีเพราะทุกวันนี้เองนั้นของเล่นชุดเลโก้ก็ได้ผลิตออกมาจำหน่ายแล้วมากกว่า 6,000 ชุดและยังคงเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบเสมอมาไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่จะได้สรรหาของเล่นที่เป็นประโยชน์และยังช่วยสร้างจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัดจึงเป็นที่มาของแฟนพันธุ์แท้เลโก้ในค่ำคืนนี้เห็นแล้วนะครับก็อยากจะเข้าไปเล่นนะฮะเข้าไปสัมผัสนะฮะเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ท่านของเรานะฮะซึ่งตอนนี้จะเป็นใครบ้างไปชมกันเลยครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1คุณพัชสุสิงห์อุตสาหะแชมป์การต่อเลโก้ของประเทศไทยตั้งแต่เรียนอยู่แค่ชั้นป.4มีอยู่2คนที่ทำให้ผมชื่นชอบในการต่อเลโก้คนแรกคือคุณพ่อเขาชอบทำงานศิลปะทำประติมากรรมผมก็มาคิดดูถ้าเราทำจากเลโก้นี่จะดีไหมหลังจากนั้นผมได้เจอกับแชมป์ตัวต่อเลโก้ทีวีแชมเปี้ยนคุณเฟย์อีกเขาได้สอนเทคนิคหลายอย่างทำให้ผมต่อเลโก้ได้เจ๋งขึ้นนะที่เพิ่งทำเสร็จไปล่าสุดก็ทำ 70% ของโลกผมได้ทำกระแพงมุนจีนความยาว3 คูณ 1 เมตรครับรถไฟครั้งนี้ผมก็จะพยายามไม่ให้น้อยหน้าผู้ใหญ่จะทำให้เห็นว่าเด็กก็สามารถชนะผู้ใหญ่ได้ครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2คุณพงศิษฐ์รัตนกรวิทย์ผู้เชี่ยวชาญการต่อเลโก้จากรายการไฮไลท์คิดหลายเด็กๆเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยนะครับเล่นเลโก้อยู่ผมเห็นแล้วก็ชอบมากเลยจนถึงวันนี้ผมก็เล่นมาราวๆ20 ปีแล้วครับเลโก้เนี่ยเป็นของเล่นที่มากกว่าของเล่นสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาอยู่ในรูปของ3 มิติที่ทำให้จับต้องได้และที่ผมมาออกรายการไฮไลท์คิดเวิร์ดได้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าบริษัทดิสแฮมต้องการหาบิวเดอร์ซึ่งผมเองก็ได้คัดเลือกมาเป็นผู้ที่ต่อเลโก้ออกในรายการของน้องๆครับวันนี้พี่จอมจะมาแข่งรายการแฟนพันธุ์แท้เป็นกำลังใจให้กับพี่จอมด้วยนะครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ทัศกรวัฒนธาดาที่หลงเสน่ห์เลโก้มาตั้งแต่อายุไม่ถึง5 ขวบต่อเลโก้ตั้งแต่อายุ4 ขวบนะครับชุดต่อเลโก้เนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผมเล่นอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ตามจินตนาการโดยไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเช่นรถที่เคลื่อนไหวได้จริงหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันผมยังหลงเสน่ห์หุ่นยนต์ที่มีการสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้จริงๆด้วยประสบการณ์ที่ผมเล่นเลโก้มากว่า30 ปีมีชุดเกินกว่า500ชุดและมีฟิกเกอร์เกินกว่า 2,500 ตัววันนี้สู้เต็มที่ไม่ยอมแพ้หรอกครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4คุณสุชีพเศรษฐนานนท์เจ้าของชุดต่อเลโก้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือปกติผมก็ซื้อเลโก้เล่นเป็นประจำอยู่แล้วและเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วต้องการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นรางรถไฟประจวบกับทางดิแทมมีโปรเจกต์สร้างสนามบินสุวรรณภูมิจำลองด้วยเลโก้ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานด้วยทำให้ผมได้มีโอกาสได้ทดลองเล่นกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ๆแปลกๆของเลโก้เพิ่มขึ้นอีกด้วยผมคลุกคลีกับเลโก้มากว่า25 ปีชิ้นส่วนต่างๆผมจับเล่นมาเกือบหมดแล้ว
ผู้แข่งขันทุกท่านระวังผมไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5คุณปัญญาปริญญานนท์เจ้าหน้าที่สินเชื่อคนไทยเพียงคนเดียวที่มีเลโก้ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ครบทุกชุดซื้อมาอีกแล้วเหรอผมเริ่มเล่นเลโก้มาตั้งแต่ประมาณ 6-7 ขวบตอนนั้นไปเล่นที่บ้านเพื่อนจนกระทั่งพ่อเห็นว่าชอบเล่นมากพ่อก็เลยซื้อให้มาเล่นและมีความประทับใจกับตัวมินิฟิกมากจนกระทั่งเก็บสะสมมาจนปัจจุบันส่วนลูกชายคนแรกของผมก็ตั้งชื่อเป็นมินิฟิกเกอร์ตัวหนึ่งของเลโก้ที่ชื่อว่าเซปเปอร์ครับคือตัวนี้ครับแฟนพันธุ์แท้เลโก้ผมไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับและผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ท่านก็พร้อมอยู่แล้วนะครับท่านแรกอยู่ที่ท่านของจักรยาน LA คุณพสุสิงห์อุตสาหะครับท่านที่2นะครับอยู่ที่ท่านของชุดเครื่องนอนโตโต้คุณพงศิษฐ์รัตนกรวิทย์ครับท่านที่3นะครับอยู่ที่ท่านของแบ็คมอร์ XB ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ภาสกรวัฒนธาดาครับท่านที่4นะครับอยู่ที่ท่านของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าคุณสุชีพเศรษฐนานนท์ครับท่านที่5นะครับอยู่ที่ท่านของสุดากราช้างคุณปัญญาปริญญานนท์ครับและพิธีกรอยู่ที่ท่านของเครื่องสำอางเทลเม่ในหมวดแรกนี้นะครับเป็นเรื่องของ3วินาทีนะฮะผมจะมีภาพนะฮะชุดตัวต่อเลโก้นะฮะให้บอกให้ได้ว่านี่คือภาพชุดตัวต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรพร้อมนะครับตอนนี้เริ่มต้นท่านแรกนะครับที่คุณพัสสุนะครับนี่คือภาพตัวต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรนะครับมาครับบิสเฮาครับถูกต้องครับว่าน้องวสุเล่อายุน้อยสุด15ปีนั้นดูตื่นเต้นมากเลยนะครับไม่เหมือนตอนเล่นที่บ้านใช่ไหมไม่เหมือนครับตอนเล่นเล่นดีนี่ตื่นเต้นมากเลยตาลายไปหมดแล้วโอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะครับมาที่คุณพงศิษฐ์นะฮะพร้อมนะครับมาครับ The Lego Mini Figure ครับถูกต้องครับตัวนี้มีความน่าสนใจก็คือปกติเนี่ยมินิฟิกเกอร์ของเราเนี่ยจะมีตัวขนาดเล็กประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นการต่อแบบสครับเจอร์โอ้โหนี่ก็เป็นอีก1ความรู้นะครับได้ไปอีก1คะแนนมาที่คุณหมอนะครับพร้อมนะครับมาครับพาสเจอร์เทรดครับถูกต้องครับขอใจเครื่องเลยโล่งไหมฮะข้อแรกนี่มันกดดันนะเพราะว่ามันยืนอยู่บนเวทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรก็ชุดนี้ที่ผมมีฮะเป็นชุดแรกของเลโก้ที่มีรีโมทคอนโทรลที่รถไฟคันนี้สามารถวิ่งได้7สปีดเป็นชุดที่ออกมาปี2006ซึ่งมีฟังก์ชันอันนี้ครั้งแรกโอ้โหนี่ความรู้นั่นละเอียดเลยนะฮะได้ไปอีก1คะแนนมาที่คุณสุชื่นนะฮะนี่คือชุดต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรนะครับมาครับ Hogwarts Express ถูกต้องครับรอบแรกกำลังจะผ่านพ้นไปนะฮะผ่านมาเรียบร้อย4ท่านเหลือท่านสุดท้ายนะฮะคุณปัญญานะครับมาครับมอนสเตอร์ไดโนครับถูกต้องครับโอ้โหอารมณ์นี่มันขนาดไหนเนี่ยมันกดดันมากมันโล่งไปเลยฮะอย่างน้อยอยากได้1แต้มไว้ก่อนครับพี่แต่ยาวแค่1แต้มนะเอาให้ได้3แต้มนะถึงจะได้ผ่านเข้ารอบไปนะครับก็ได้ไปอีก1คะแนนมาที่คุณมาสู่นะครับนี่คือรอบที่2ของเขานะครับพร้อมนะครับมาครับมันซอม NXT ครับถูกต้องครับมาสะดุดไปนิดหน่อยหายใจได้ลึกๆหายใจได้ลึกเดี๋ยวจะไปลมซะก่อนหายใจลึกโอ้โหมาเครียดมากจริงๆตอนเล่นเล่นของเล่นคงไม่มีใครเครียดขนาดนี้นะไม่ครับคือได้ออกมาตลอดเลยครับตัวนี้มีความน่าสนใจไงครับเป็นการวางโปรแกรมใส่หุ่นยนต์นะครับไอตัวเครื่องที่ชื่อ NXT นะครับจะมีระบบสัมผัสเซนเซอร์ครับอยู่4ตัวแล้วก็มอเตอร์อยู่3ตัวก็เคลื่อนไหวได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับเราคอนโทรลหุ่นยนต์ได้ลักษณะนั้นนะโอ้โหนี่วิวัฒนาการที่น่าสนใจนะฮะได้ไปอีก1คะแนนเป็น2คะแนนมาที่คนที่2ของเรานะครับคุณมงศิษฐ์นะครับนี่คือภาพชุดต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรนะครับมาครับแม็กซี่บาราคูด้าครับถูกต้องครับเย้โอ้สวยนะตัวนี้ครับเป็นชุดเรือในโจรสลัดนะครับเป็นชุดแรกๆนะครับและชุดนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่ามีปืนนะครับเป็นปืนใหญ่ที่สามารถยิงกระสุนได้จริงๆนะได้ไปอีก1คะแนนนะครับสำหรับคุณพงศิษฐ์เป็น2คะแนนมาที่คุณหมอบ้างนะครับหมอภาสกรนี่คือชุดต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรนะครับมาครับ King Leo Castle ครับถูกต้องครับ
คือชุดนี้ผมมีนะฮะแล้วก็เป็นชุดที่แปลกชุดนึงก็คือว่ามีรหัสอยู่2รหัสคือ6091กับ6098แล้วเป็นรหัสที่ใช้พร้อมกันปกติรหัสเนี่ยจะต้องเป็นคือหมายความว่าเลิกสายการผลิตไปแล้วแล้วขึ้นมาผลิตใหม่ถึงจะมีรหัสแต่ว่าอันนี้ขายในเวลาเดียวกันเนี่ยมี2รหัสอีกข้อนึงคือประสาทอันเนี้ยจะมีตัวกษัตริย์แล้วก็มีตัวราชินีและมีตัวเจ้าหญิงซึ่งเป็นชุดเดียวที่มีก็ได้ไป1คะแนนเป็น2คะแนนมาดูชุดที่นะฮะนี่คือชุดตัวต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรมาครับWhy Hunter ถูกต้องครับมารอบที่2กำลังจะผ่านไปนะฮะแต่คนสุดท้ายนี่ถ้าจะหนักใจที่สุดนะฮะพร้อมนะครับนี่คือชุดตัวต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรมาครับฮอบบี้เทนครับถูกต้องครับตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงครับตรงที่ว่ามันเป็นอยู่ในทีมแฟคทอรี่ครับซึ่งออกแบบโดยแบรนด์เลโก้เองน่าสนใจมากทีเดียวนะครับถือว่ารอบที่2นี้ยังไม่มีใครพลาดนะครับคุณปัญญาก็ได้ไปอีกเป็น2คะแนนก่อนที่จะมาแข่งขันกันต่อนะครับในรอบสุดท้ายเราไปมอบโชคให้กับแฟนบันดา GSM Advanceสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยโปรโมชั่นตามใจคุยกับใครเมื่อไหร่ก็คุ้มจาก GSM Advance เครื่องปรับอากาศ Panasonic Intelligent Inverter อัจฉริยะอนาคตประหยัดไฟสูงหมวกกันน็อกอินเด็กซ์เท่ปลอดภัยแบบมีสไตล์มาตรฐานสากลแป้งเทลมีสวยเนียนใสผู้หญิงสไตล์เนี้ยผู้หญิงสไตล์เทลมีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านูโวอีลิแกนแตกต่างอย่างอัจฉริยะสมรรถนะแห่งผู้นำคนรุ่นใหม่ไม่งอน้ำมันจักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้า LA E-Ride พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ Black Moss Brewery 2005ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศออสเตรเลียและช่วงนี้นะครับก็มามอบโชคกันในช่วงของแฟนบันทึก GSM Advanceผู้โชคดีที่จะมาแข่งขันในช่วงนี้นะครับก็คือคุณเสถียรอุดมวินิสินจากกรุงเทพมหานครครับเชิญเลยครับสวัสดีครับปกติแล้วเนี่ยใช้ GSM Advanceบ่อยแค่ไหนครับก็ทุกวันนะครับสัญญาณชัดดีไหมฮะชัดเจนมากครับใช้มากี่ปีแล้วครับ11ปีแล้วครับโอ้โห11ปีแล้วนะครับผมมาตอนนี้ก็มั่นใจเต็มที่คิดว่าเต็มที่ครับเต็มที่นะครับประจำที่ได้เลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะกติกาของเราก็คือว่าให้เลือกตรงนี้ซิม GSM Advance หมายเลข1 2 3นะครับเกมก็จะมีเกมอยู่3แบบคือคำถามคำตอบจิ๊กซอและคุณสมบัตินะครับ GSM Advance หมายเลข2ครับออกมาเป็นคำถามคำตอบนะครับครับผม1ในบริการของ GSM Advance ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ก็คือบริการ1เบอร์หลายซิมซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถมีซิมการ์ดได้หลายใบในเบอร์เดียวกันคำถามนะครับถามว่าบริการ1เบอร์หลายซิมผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนซิมการ์ดได้สูงสุดกี่ใบต่อเบอร์โทรศัพท์1เบอร์ครับข้อ2ครับ5ใบครับคำตอบนะครับแล้วก็ถูกต้องครับยินดีด้วยนะครับและตอนนี้นะครับได้รับไปเลยนะครับซิมทองคำมูลค่า 50,000 บาทง่ายๆแบบนี้นะครับและตอนนี้เราไปมอบโชคให้กับผู้โชคดีที่ใช้ GSM Advance นะครับทั้งบ้านกันเลยครับและนี่คือผู้โชคดีนะครับที่รับซิมทองคำมูลค่า 50,000 บาทมาโชคดีจริงไม่ต้องมาร่วมรายการนะครับชมรายการนี้อยู่ที่บ้านนะครับก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันและตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณเสถียรอุดมวินิสินจากกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับในโอกาสหน้านะครับมามอบโชคกันต่อนะครับขอให้โชคดีกับแฟนพันธุ์แท้ GSM Advanceคำตอบครับใช่หรือไม่ใช่คำตอบครับแล้วก็ถูกต้องครับเ
ครับเข้าสู่การแข่งขันสุดยอดแฟนแท้เลโก้นะฮะวันนี้สนุกแน่ๆนะครับและตอนนี้นะครับยังอยู่กันครบนะฮะสำหรับผู้แข่งขันทั้ง5ท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณพระสุอยู่ที่ชั้นของข้าวเกรียบกุ้งอบกรอบออเดอร์ท่านที่2นะครับคุณพงศิษฐ์อยู่ที่ชั้นของสีเวิลด์โทนเวิลด์ชิลท่านที่3นะครับคุณภาสกรอยู่ที่ชั้นของ DVD VCD Home Theater AJท่านที่4นะครับคุณสุชีพอยู่ที่ท่านของสก็อตรอยท่านที่5นะครับคุณปัญญาอยู่ที่ท่านของฮัจิบาราเมนและพิธีกรอยู่ที่ท่านของบ้านพัดสอนครับเอาละครับตอนนี้ยังอยู่ในหมวดแรกนะครับซึ่งถือว่ากดดันที่สุดอีกหมวดหนึ่งก็ว่าได้นะฮะเริ่มต้นมา3วินาทีเท่านั้นเองนะฮะพร้อมนะครับภาพดังต่อไปนี้เป็นภาพชุดต่อเลโก้ที่ชื่อว่าอะไรนะครับมาครับซาวอไม่ใช่ครับเร็วสีเร็วโอ้โหคือแซงเขาเลยถูกต้องครับโอ้โหนั่นหมายความว่าเริ่มต้นมาคุณพระสุเป็นท่านแรกนี้นะครับรวมตอนนี้2คะแนนนะฮะถ้าท่านอื่นนะฮะทำได้เต็ม3คะแนนผ่านเข้ารอบทันทีนะฮะมาที่คุณพงศิษฐ์นะฮะมาครับไลฟ์ไฟเออร์ครับถูกต้องครับเป็นแบบจำลองของเครื่องบินของพี่น้องสกุลไลฟ์นะครับนะครับออกมาเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆคือมีไม่มากนะครับแล้วก็ทำรายละเอียดได้สมจริงมากเรียกว่ายกภูเขาออกจากอกเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปครบเรียบร้อย3คะแนนผ่านเข้ารอบครับมาที่หมอพิธีกรนะฮะมาครับหลอดเวลาเด็กครับถูกต้องครับมาลุ้นกันต่อกับคุณสุชีพนะครับพร้อมนะครับมาครับฝ่ายหัวครับถูกต้องครับได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับตั้ง3คะแนนผ่านเข้ารอบโอ้โหดูคุณผู้ชมได้ยืนไม่นิ่งยืนแทบจะยืนไม่อยู่แล้วนะฮะคุณปัญญาพร้อมนะครับมาครับโรโบแรปเตอร์ครับถูกต้องครับส่งผลให้คุณปัญญาผ่านเข้ารอบตื่นเต้นไหมตอนนี้ตื่นเต้นครับรู้สึกไงครับตอนนี้โล่งแล้วครับตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยครับเพิ่ง15ปีนั่นเองนะครับก็จะได้มีโอกาสมาต่อไปแน่นอนนะฮะถ้าเรามีการแข่งขันต่อนะครับและในช่วงนี้นะครับเราก็ไปมอบโชคกับเครื่องสำอาง Tell Me แป้ง Tell Me สวยเนียนใสผู้หญิงสไตล์เนี้ยผู้หญิงสไตล์ Tell Meเรื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีค่ะสำหรับกติกายังเหมือนเดิมค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่ลงบนปริศนียบัตรให้ชัดเจนนะคะสำหรับด้านหลังโหวตหัวข้อแฟนพันธุ์แท้ที่ท่านชื่นชอบพร้อมทั้งเขียนสโลแกนเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130ค่ะสำหรับทุกสัปดาห์นะคะจับปริศนียบัตรขึ้นมาแจกทองคำมูลค่า 10,000 บาทค่ะและสำหรับทุกๆ6เดือนนะคะจับขึ้นมาอีกแจกทองคำมูลค่าถึง 200,000 บาทค่ะซึ่งเราจะมอบให้นะคะสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดนะคะรับไปเลยทองคำมูลค่า 100,000 บาทค่ะและสำหรับทางบ้านค่ะไม่ว่าคุณจะโหวตเรื่องไหนเข้ามาก็ตามเพียงแค่จับปริศนียบัตรของคุณขึ้นมาปุ๊บรับไปเลยทองคำมูลค่า 100,000 บาทค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเรามามอบโชคให้กับผู้โชคดีทางบ้านกันเลยดีกว่าค่ะได้แล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับสโลแกนนะคะเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีถูกต้องค่ะโหวตให้กับหัวข้อเรื่องเบเกอรี่มิวสิกนะคะค่ะและสำหรับผู้โชคดีมาจากนครปฐมนะคะคุณวรกิจหัตถพิญโยรับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทค่ะขอเชิญคนยินดีด้วยนะคะประกาศผลโหวตครั้งต่อไปปลายเดือนนี้แล้วนะคะซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นรีบๆส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมีค่ะก็คือการแข่งขันทีมชายสุดยอดแฟนพันธุ์เลโก้นะฮะสนุกสนานขึ้นทุกทีนะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเหลืออยู่4ท่านก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านแรกนะครับคุณพงศิษฐ์อยู่ที่ท่านของดูแม็กดูโกร
ท่านที่สองนะครับคุณภาสกรอยู่ที่ท่านของยาย้อมผมบีเงินซิลส์ทัชครับโอ้โหมีหลายที่กันท่านที่สามนะคุณสุชีพอยู่ที่ท่านของพัดลมอิมาเฟรชคุณปัญญาอยู่ที่ท่านของกล้องวงจรเป็นฟูจิโกและพิธีกรนะครับอยู่ที่นั่นของร้านกาแฟและอาหารแบล็กคานยอนเอาละฮะในหมวดนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดที่ท้าทายความรู้ความสามารถนะฮะแต่การแข่งขันในวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าทุกท่านจะได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงออกมาพิสูจน์มาวัดกันเห็นๆ เลยนะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการแข่งขันเลโก้เนี่ยนะฮะหัวใจสำคัญอยู่ที่การต่อเลโก้นะฮะทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะใหต่อเลโก้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเลโก้มาครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเซตเลยนะฮะเป็นเลโก้ที่มีอยู่หลายแบบแต่ท่านจะได้ทุกขนาดแต่ละแบบเท่าเทียมกันนะฮะและแน่นอนนะครับผมจะมีโจทย์เป็นเลโก้รูปแบบหนึ่งซึ่งทุกท่านจะต้องต่อให้เหมือนตามโจทย์ที่กำหนดไว้และต้องใช้เลโก้ทุกชิ้นทุกขนาดทุกแบบที่อยู่ตรงหน้าจนหมดนะฮะแบบที่จะให้ต่อก็คือออกมาเรียบร้อยครับในข้อนี้เราจะมีเพลทหรือตัวต่อเลโก้ชนิดบางมาให้ผู้เข้าแข่งขันได้ต่อแข่งขันเป็นรูปทรงกลมหรือสเฟียร์ตามตัวอย่างที่เห็นโดยชิ้นส่วนที่ให้มานี้ประกอบด้วยเพลทชนิดต่างๆตามขนาดและจำนวนที่กำหนดรวมทั้งหมด366ชิ้นเพลทขนาด1คูณ1จำนวน48ชิ้นเพลทขนาด1คูณ2จำนวน72ชิ้นเพลทขนาด1คูณ4จำนวน60ชิ้นเพลทขนาด2คูณ2จำนวน48ชิ้นเพลทขนาด3คูณ3จำนวน96ชิ้นเพลทขนาด2คูณ4จำนวน18ชิ้นเพลทขนาด2คูณ6จำนวน12ชิ้นน็อกขนาด1คูณ4 12ชิ้นเพลทขนาด2คูณ3จำนวน96ชิ้นสำหรับการต่อรูปทรงกลมนี้เริ่มแรกจะต้องนำชิ้นส่วนเพลท2คูณ4มาขึ้นเป็นชิ้นหลักจากด้านบนจากนั้นจึงค่อยๆนำชิ้นส่วนเพลทขนาด2คูณ6 2ชิ้นต่อลงมาและเติมด้านข้างด้วยชิ้นส่วนขนาด1คูณ2จากนั้นนำเพลทขนาด2คูณ3จำนวน4ตัวต่อเข้ามาบริเวณฐานโดยรอบซึ่งต้องนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบแบบลดหลั่นกันเป็นชั้นๆตามที่เห็นเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งก็คือควรมันนำชิ้นส่วนที่ประกอบมาส่องกับแสงเพื่อตรวจสอบเช็คความโค้งหมุนซึ่งจะต้องต่อเป็นรูปทรงนี้ทั้งหมด6ส่วนจากนั้นจึงใช้นอฟมาเป็นตัวเชื่อมชิ้นส่วนทั้ง6เข้าด้วยกันเมื่อทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้รูปทรงกลมที่สวยงามแล้วครับจริงๆแล้วง่ายไหมไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับใช้เวลาเรียนรู้ด้วยครับมองทำไมนิ่งไปฮะสงสัยจะแย่ข้อนี้เขาไม่ยอมแพ้นะต้องเล่นครับต้องเล่นนะเต็มที่นะคุณปัญญาแล้วครับเป็นไงบ้างตัวนี้ครับก็ถึงแม้จะไม่ถนัดแต่ก็เต็มที่ครับเต็มที่นะฮะคุณพงศิษฐ์ครับก็เต็มที่เหมือนกันครับเขาบอกได้เลยนะฮะว่าทรงกลมตรงนี้นะฮะจับได้สัมผัสได้นะฮะส่งต่อได้เลยนะฮะดูนี้นะครับทรงกลมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการต่อเลโก้ที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูงเลยนะครับไม่ใช่เห็นง่ายๆตรงนี้แล้วก็โอ้ยใครจะต่อก็ได้นะทำไมให้ง่ายจังไม่ใช่นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในครั้งนี้นะครับถ้าหากว่าผู้เข้าแข่งขันท่านใดนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยก็สามารถกดไฟเพื่อหยุดเวลาได้ทันทีนะครับเราจะมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับว่าแบบที่ทำออกมานั้นเหมือนกับต้นแบบที่ให้ไว้หรือไม่นะฮะถ้าเหมือนกันผ่านเข้ารอบทันทีครับถ้าไม่เหมือนนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของท่านคนอื่นต่อไปนะครับจนกว่าจะมีผู้ชนะหนึ่งท่านเท่านั้นจะได้เข้ารอบพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับท่านใดที่มั่นใจว่าต่อครบเสร็จถูกต้องเรียบร้อยนะฮะเป็นสิทธิ์ตรงนั้นนะครับกดไฟได้ทันทีแต่ถ้าไม่มั่นใจต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะมีผู้ชนะเกิดขึ้นนะฮะโชคดีนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับถ้าสงสัยไม่มั่นใจนะฮะว่าเราจะเหมือนแบบหรือไม่เหมือนแบบนะฮะเดินมาดูใกล้ๆได้นะครับใจเย็นครับหมอขอพื้นที่หัวใจเย็นหัวใจเย็นหมอใจร้อนเหลือเกินใจเย็นค่อยๆดูได้นะครับโอ้ยสามท่านที่เหลือนี่ขมักเขม่นเหลือเกินโอเคทีละเลเยอร์แล้วกันต้องรู้เลยทำทีละเลเยอร์แล้วกันใครเสร็จแล้วอย่าลืมกดไฟนะฮะเสร็จแล้วครับยังครับโอ้ดูโอเคเลเยอร์นี้หนึ่งแล้วจะดูต่อมาคุณหมอมาอีกแล้วไล่เลยเลยโอเคไปดู
หมอดูอะไรฮะนับอะไรฮะคือจริงๆถ้าไม่เคยต่อนี่ต้องดูแต่ละเลเยอร์เพราะว่าปัญหาคือว่าถ้าเราไม่ดูเนี่ยต่อให้เราต่อได้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอต่อไปทุกด้านแล้วชิ้นจะไม่พอฮะคือมันต้องถูกตั้งแต่เริ่มต้นคือถ้าไม่ถูกตั้งแต่เริ่มต้นนี่เรียกว่าเดือดร้อนเลยครับ คุณสุชีพคุณมงคลไม่พูดไม่จาใครเลยไม่เดินมาดูด้วยนะฮะต่อไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วคุณสุชีพใช้เทคนิคอะไรในการต่อครับตอนนี้เห็นฟงใบเหลือเกินเพราะอันนี้ที่ดูจากขนาดจุดที่เริ่มต้นเลยครับจากด้านบนสุดขอบตรงกลางของตัวสเปียร์เนี่ยครับสเปียร์คือเจ้าทรงกลมนี้ทรงกลมใช่ครับคุณมงคลแล้วครับใช้เทคนิคอะไรในการต่อครับจริงๆการต่อสเปียร์เนี่ยนะครับมันก็คือการต่อที่ต้องมีการไล่ระดับนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีการเคิร์ฟแล้วการที่เราไล่ระดับเนี่ยต้องมองทั้งด้านมุมด้านบ้านและด้านข้าง3ด้านไปพร้อมกันนะครับวิธีการต่อนี้จะต่อแบบ6ชิ้นมาประกอบกันโอ้ก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเลโก้แต่ละตัวนี่นะครับคือสี่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยมทุกตัวเลยนะครับที่มีอยู่นี้คุณหมอเดินไปขำไปนะเดินไปขำไปขำเกิดโชคชะตาตัวเองโอเคคุณปัญญาแล้วฮะได้กี่ด้านแล้วครับคือผมทำไว้ทุกด้านนะครับแต่ว่าค่อยๆไล่ให้มันเต็มนะครับและท่านผู้ชมที่ต่ออยู่ทางบ้านนะฮะเอาให้เหมือนนะฮะดูตรงนี้ได้นะครับแบบกลมๆตรงนี้มาอีกหนึ่งรอบนะคุณหมอมาที่ประสูบ้างนะครับประสูเป็นไงบ้างครับเอาดูคนงานหน่อยประสูโอ้โหนี่เริ่มต่อตะกี้เปล่าเริ่มต่อเมื่อสักครู่นี้เหรอฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่ผมเริ่มทำเป็นแล้วแม่พอดีเขาเตรียมมานะครับถึงเขาเตรียมมานี่ถึงใหญ่ถึงสุดเลยนี่เขาเตรียมผมเข้ามาเองโดยที่เขาไม่รู้นะครับว่าจะมีเกมแบบนี้อยู่ด้วยนะครับตรงนี้นี่ถือว่าสำเร็จไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันเหลืออีกสองส่วนก็คือบนกับล่างนี้ใช่ไหมฮะที่เห็นอยู่นี้ที่ต่อก็ต่อไปนะฮะไม่ต้องหันมาเดี๋ยวจะเครียดไปเปล่าๆนะฮะขอบคุณครับหมายเลข4ของเรานะครับคุณสุชีพโอ้โหทำไมมันเหลือเกิน2ชิ้นเกินมา2ชิ้นเรียงดีๆนะครับเรียงดีๆอ๋อโอเคเจอแล้วนะฮะเจอแล้วคุณพงศ์เสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณ 70% ครับโอ้โหนี่ประกอบแล้วฮะของคุณสุชีพประกอบแล้วต้องถูกต้องท่านเองนะครับบางทีรีบร้อนรวดเร็วเอาละครับกดไฟเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดที่เหลือนะครับทั้ง3ท่านหยุดก่อนนะครับนี่คือหมดทุกชิ้นนะครับชั้นที่2นี้นะครับออกมาเป็นรูปทรงกลมเหมือนกันแต่จะใช่ทรงแบบเดียวกับที่โจทย์กำหนดไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่มีคณะกรรมการตรวจสอบนะฮะเชิญเจ้าที่เลยครับรู้สึกไงบ้างคุณสุยิปตอนนี้ปกติทำนะครับไม่อยู่ในภาวะกดดันหรือกันต้องใช้ความเร็วเลยครับคิดว่าไม่ผิดพลาดแต่พอมาต่อตรงนี้เราต้องแข่งกับเพื่อนๆแล้วเวลาบีบเข้ามาเพราะตอนที่ต่อใกล้จะเสร็จคิดว่าทีแรกคิดว่าเสร็จแล้วครับผมมองที่ตัวพาร์ตตรงนี้ทำไมเหลือเศษอยู่2โอ้ทั้งที่เราคิดว่าเอ้ยเราต่อไปแล้วตามขั้นตอนทุกอย่างน่าจะใช้หมดน่าจะใช้หมดแต่เหลือ2แต่ตอนนี้คือปรากฏว่ามันข้ามไปแล้วผมต้องเสียเวลามันผมต้องใช้เวลาเช็คดูทั้งหมดอีกครั้งนึงแล้วปรากฏว่าเห็นแล้วพอมานั่งพอไลน์ก็กดไฟไปแล้วครับคิดว่าอาจจะด้วยความรีบหรือว่าเร่งอะไรกดดันด้วยมันครับมานั่งคิดว่าตัวที่เป็นเพจ1คูณ1เอาไว้สำหรับเพื่อในการเติมในการสเต็ปให้เช็คดูว่าโค้งหรือไม่โค้งชักเริ่มไม่มั่นใจว่าต่อถูกจุดตำแหน่งด้วยไหมในการที่จะไล่เพราะว่าผมลืมเช็คเลยเอาละครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ต่อเสร็จนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าต้องเหมือน 100% ทุกชิ้นทั้งขนาดรูปทรงรายละเอียดทุกอย่างถ้าผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวนะครับถือว่าไม่ผ่านและออกมาเรียบร้อยนะครับนี่คือผลนะครับคุณสุชีพจะผ่านหรือไม่ผ่านออกมานะครับแล้วก็
ผ่านไปแล้วเอาละครับกลับมาสู่การแข่งขันต่อนะฮะในเรื่องของแฟนพันธุ์แท้เลโก้นะฮะในข้อนี้เราจะมีชุดตัวต่อเลโก้ชุดหนึ่งซึ่งต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ทั้ง3ท่านดูนะฮะเลโก้ชุดที่เห็นอยู่นี้นะครับชื่อชุดว่าคาเฟ่คอร์เนอร์ซึ่งแต่ละชุดที่คุณได้ไปนั้นจะเหมือนกันหมดทุกชุดนะครับแต่ถ้าพวกคุณสังเกตดูให้ดีๆนะครับจะพบว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างที่หายไปซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าชิ้นส่วนที่หายไปนี้จะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันทั้ง3ท่านเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกอย่างแต่มันไม่ได้หายไปไหนครับชิ้นส่วนที่หายไปของพวกคุณทั้ง3คนนะชิ้นนั้นได้ถูกนำมารวมอยู่ในชุดตัวต่อเลโก้ใน4ชุดที่คุณได้เห็นอยู่ตรงหน้าผมอย่างนี้โดยนะครับคุณ3คนจะต้องแย่งกันตามหาว่ามันหายไปอยู่ในชุดตัวต่อชุดไหนนะครับคำถามนะครับถามว่าชิ้นส่วนที่หายไปของชุดคาเฟ่คอร์เนอร์คือชิ้นส่วนใดแล้วมันหายไปรวมอยู่ในชุดไหนและคุณต้องเอากลับมาต่อที่เดิมให้ถูกต้องด้วยนะฮะโดยทั้ง4ชุดก็มีดังนี้นะครับเริ่มจากฝั่งนี้นะครับนั่นคือเฟอร์รารี่ F1 หรือ Formula 1นะครับอันนี้ก็คือ Star Wars Jabba Cell Busนะครับอันนี้ก็คือ Town Plan และสุดท้ายนะครับ Harry Potter Hogwarts Castle นะฮะมี4ชุดตรงนี้ในข้อนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหาชิ้นส่วนที่หายไปจากเลโก้ชุด Cafe Corner ซึ่งเป็นชุดต่อที่สวยงามและมีรายละเอียดด้านในที่สมจริงซึ่งในข้อนี้ชิ้นส่วนที่เราเอาออกไปก็คือราวบันไดในชั้นที่3ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องตามไปหาชิ้นส่วนนี้จากเลโก้4ชุดที่เราเตรียมไว้โดยราวบันไดที่เราเอาออกมานี้ชิ้นแรกจะถูกนำมาซ่อนที่ด้านหน้าปราสาทของชุด Harry Potter Hogwarts Castle บันไดชิ้นที่2เรานำไปซ่อนไว้ภายในตึกของชุด Town Plan และราวบันไดชิ้นที่3เรานำไปซ่อนไว้ในเรือของชุด Star Wars Jabba the Hutt ส่วนชุด Ferrari F1 เป็นชุดเดียวที่ไม่มีราวบันไดไปประกอบอยู่เมื่อผู้เข้าแข่งขันหาเจอแล้วก็อย่าลืมเอาไปประกอบในจุดที่หายไปให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละครับลืมมาแล้วครับอย่าลืมนะครับต้องต่อให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะทุกรายละเอียดจะลืมมากี่ชิ้นก็ต้องต่อให้เหมือนนะฮะเอามาแล้วนะครับคุณปัญญามาก่อนคนแรกเลยตามด้วยคุณหมอมาแล้วครับคุณมงคลมาแล้วครับต้องให้เหมือนเดิมด้วยนะฮะทุกชิ้นที่หยิบไปหรือว่าประกอบไปยังไงมาต่างคนนี่โอ้โหท่านผู้ชมละเอียดมากนะฮะเพราะเลโก้นี่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบกลับไปแล้วครับคุณปัญญากลับไปแล้วนะครับเอาละครับระวังนะครับระวังอย่าไปชนของอื่นล้มนะครับไปเรียบร้อยนะครับถ้ามั่นใจกดไฟหยุดเวลาได้ทันทีนะครับไปเช่นเดียวกันนะครับคุณมงคลกลับไปแล้วคุณปัญญากดไฟนะครับหยุดครับคุณหมอต้องหยุดแล้วนะครับตอนนี้คุณหมอหยุดแล้วนะครับคุณมงคลหยุดด้วยเช่นกันนะฮะเพราะสิทธิ์ในการที่จะตอบข้อนี้เป็นของคุณปัญญาแล้วเอาละครับมาดูตรงนี้ก่อนว่าอะไรหายไปราวบันไดหายไปครับราวบันไดไม่อยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้ราวบันไดนี้ครับผมคือมันหายไปจากในชุดครับราวบันไดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่คือตรงนี้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะที่เป็นราวบันไดตรงนี้ก็คือถ้าชั้น2ก็จะมีครับลักษณะคล้ายๆอันนี้มันชั้นอะไรฮะอันนี้ชั้น3ครับแล้วไปหยิบมาจากชุดไหนครับไปหยิบมาจากชุดจับบ้าเซลบ้าครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับครับเราถามนะครับว่าชิ้นส่วนที่หายไปจากชุดคาเฟ่คอร์เนอร์ก็คือราวบันไดครับราวบันไดและมันหายไปรวมอยู่ในชุดไหนครับอยู่ในชุดจับบ้าเซลบ้าครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับถ้ามั่นใจแล้วนะครับมาลุ้นผลกันนะฮะเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันนะครับต้องถูกต้องทุกรายละเอียดนะฮะและต้องใช่เท่านั้นนะฮะหมอพัศกรเมื่อครู่หาอะไรอยู่ดูจากข้างนอกเนี่ยจริงๆตั้งแต่แรกผมกวาดตาดูเนี่ยจริงๆชิ้นไม่น่าหายอ่ะตอนนั้นคือผมดูแล้วถ้าเกิดไม่รีบไปหาเนี่ยผมจะไม่ทันคือตอนนั้นผมยังดูไม่ออกว่าตกลงชิ้นที่ไหนหายไปอ๋อคือแทนที่จะดูจากตรงนั้นว่าอะไรหายไปมาดูว่าตรงนี้อะไรเกินมาดูตรงนี้ใช่อะไรเกินดีกว่าใช่ๆเพราะจริงๆแล้วลักษณะของแต่ละชิ้นจริงๆแล้วบางทีแต่ละซีรีส์เนี่ยอย่าง Star Wars กับHarry Potter จะไม่เหมือนกับโอ้นี่คือเทคนิคถึงไม่น่าถึงรีบออกมาต้องรีบออกมาเพราะถ้าเกิดผมเห็นว่าใครออกไปแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่รีบออกไปเนี่ยเรายังหาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ทันฮะครับแล้วคุณพงศิษฐ์ล่ะฮะครับพอดีว่า
ที่ผมไปดูในชุดของทาวแพนเนี่ยเกิดมันปิ้งพอดีเลยเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยมันเป็นกระจกใสทาวแพนก็คือชุดนี้ใช่ครับชุดนี้นะฮะเลยไม่ต้องหามากแล้วมองเห็นในระดับสายตาพอดีก็ดิบทันยะทันทีเอาละครับตอนนี้นะครับผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมาลุ้นกับคุณปัญญาคนเดียวตรงนี้นะครับและนี่คือผลนะครับคุณปัญญานะครับจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับในหมวดนี้ผลนะครับแล้วก็ผ่านเลยเอาละครับมาที่รอบสุดท้ายแล้วนะครับของหมวดที่2นี้นะครับในข้อนี้นะครับเราจะมีภาพ VTR การต่อชิ้นส่วนของชุดเลโก้มาให้ดูกันภาพนั้นจะเล่นไปเรื่อยๆถ้าทั้งสองท่านมั่นใจนะครับว่าภาพ VTR ที่เห็นนี้เขากำลังต่อชุดเลโก้ชุดใดอยู่ก็สามารถกดไฟเพื่อแย่งตอบคำถามได้ทันทีเพราะนั้นตอนนี้มือวางไว้ที่ปุ่มไฟได้เลยครับคำถามนะครับถามว่าภาพ VTR ที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับคือภาพการต่อเลโก้ชุดใดนะครับถ้าพร้อมแล้ว VTR ครับเอาละครับเปิดไฟแล้วนะครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วนะคุณคงติดได้เห็นไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองที่เห็นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของเลโก้เนี่ยจะต่อบนเพจบนเบสเพจก่อนซึ่งเบสเพจชุดนี้มันมีจุดเด่นที่สำคัญก็คือมันมีเลขสกรีนหมายเลข01และ02นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะต่อคล้ายๆว่าเป็นไม้กั้นสำหรับไม่ให้รถเข้ารถออกนะครับครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดเด่นของเซตอยู่เซตหนึ่งโอ้ตะกี้นี่เห็นว่าแป๊บนี่มันสามารถแยกรายละเอียดได้ขนาดนี้เลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าชิ้นส่วนของเลโก้เนี่ยบางเซตเนี่ยมันจะมีทำมาเฉพาะเซตนั้นเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดเราเห็นชุดที่ชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นสำคัญเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยครับขอตอบครับขอตอบนะครับโอ้โหถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับเป็นชุดโปลิสสเตชันปี2008ครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับถามคุณหมอสั้นๆนะฮะเหมือนหรือไม่เหมือนในใจที่คิดไว้เหมือนครับเหมือนด้วยนะครับรู้ฮะว่ารหัส7744ด้วยครับโอ้โหคำตอบนะครับแล้วก็ถูกต้องครับVTRที่เห็นนี้ก็คือการต่อเลโก้ชุด Police Station นั่นเองเลโก้ชุดนี้เป็นชุดที่วางจำหน่ายในปี2008ที่มีความสวยงามและละเอียดอ่อนมากซึ่งจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันแยกออกว่าเป็นชุดนี้ก็คือแผงก้านสีดำสลับเหลืองนั่นเองสวัสดีค่ะศิวพรอนุทัยสินทวีนะคะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมเยาวชนปี2006แล้วก็สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์ปี2007ค่ะก็ที่เริ่มมาสนใจอ่านหนังสือนะคะก็เพราะว่าเติบโตมาในครอบครัวที่รักการอ่านอยู่แล้วค่ะทั้งพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วก็ทั่วบ้านเนี่ยก็จะมีหนังสืออยู่เต็มไปหมดเลยเราก็สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ตามใจชอบเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ถึงแม้ว่าโตขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเริ่มขยายแนวการอ่านนะคะไปอ่านพวกแนวสารคดีแนวสืบสวนสอบสวนนวนิยายแต่ว่าที่ยังรักแล้วก็ชอบเหมือนเดิมก็คงจะต้องเป็นวรรณกรรมเยาวชนค่ะถ้าให้ยกตัวอย่างก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าสไปเดอร์วิชหรือว่าตอนนี้ที่กำลังอินมากๆเลยนะคะก็ต้องเป็นเดอะเทอร์นอลค่ะเพราะว่ามันเป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่มีแนวแตกต่างไปจากเล่มอื่นๆที่เราเคยอ่านมาในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังอินแนวเวทมนต์อยู่เนี่ย The Turner เนี่ยสามารถฉีกแนวออกไปแล้วก็ทำให้เราไปผจญภัยกับเพื่อนๆใต้ดินได้เลยซึ่งแบบว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วน่าติดตามมากเลยค่ะก็อีกก็มีวิธีการรักษาหนังสือนะคะโดยการที่ว่าสักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็จะเอาหนังสือออกมาปัดฝุ่นสักทีนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือเก็บหนังสือให้พ้นจากแสงแดดค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันเนื้อกระดาษไม่ให้มันเหลืองกรอบแล้วก็สามารถอยู่กับเราไปได้นานๆค่ะ
ำหรับคนที่รักการอ่านแล้วก็รักการเก็บรักษาหนังสือเหมือนอีนะคะเรื่องสำคัญของการเก็บหนังสือเลยก็คงจะต้องเป็นเรื่องฝุ่นนะคะโดยเฉพาะอีเนี่ยเก็บหนังสือไว้ในห้องนอนแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นฟิล์มแท้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องปรับอากาศดีๆที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ก็จะช่วยรักษาสุขภาพของเราแล้วก็สามารถเก็บหนังสือให้อยู่กับเราไปได้นานๆค่ะการแข่งขันทีมชายสุดยอดสายมันแท้นะครับในเรื่องของเลโก้นะฮะแต่ละหมวดนี่สนุกสนานทีเดียวนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งหมวดนะครับในเรื่องของจิ๊กซอว์นะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านก็พร้อมอยู่แล้วนะครับคุณสุชีพอยู่ที่ท่านของไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยคุณปัญญานะครับอยู่ที่ท่านของผลิตภัณฑ์เอสเซนส์สำหรับเครื่องซักผ้าและท่านสุดท้ายนะครับคุณพงศิษฐ์อยู่ที่ท่านของจักรยานเอลอยู่ที่ด้านของยาที่พึ่งออดิโอไมซินเอาละครับมาถึงจิ๊กซอว่านะครับหลังจิ๊กซอนี้คือเลโก้ชุดที่มีชื่อว่าอะไรนะฮะมาเลยนะครับซึ่งคุณสุชีพนะครับเข้ามาก่อนก็จะได้สิทธิ์ในการเลือกหมายเลขก่อนป้ายหมายเลข17ครับออกมานะครับเป็นโอ้โหโอ้โหมาดูใกล้ๆได้ดูใกล้ๆนะครับชิ้นตรงนี้เป็นเพจเป็นเพจเพจคือเป็นบริดเลโก้แบบบางครับคือผมเห็นตรงนี้ดำตรงนี้ดำนะครับกับชิ้นนี้มองตรงนี้ดูเป็นสีเทาคิดว่าจากการถ่ายแล้วแสงไฟชิ้นส่วนสีดำเลยทำให้สีดรอปลงมาเป็นดูเป็นเทายังไงต่อดีครับถ้าไงผมขอตอบครับขอตอบแล้วครับโอ้โหคุณสุชีพพอนะครับถ้าถูกผ่านเข้ารอบทันทีถ้าผิดนะครับคุณปัญญารออยู่แล้วนะครับครับเชิญครับ The Batman Ultimate Editor Collection ครับและนี่คือผลนะครับคุณตอบนะครับแล้วก็ผิดครับกลับมาเป็นสีของคุณปัญญาแล้วเชิญคุณปัญญาครับขอหมายเลข12ครับออกมาเป็นอุ้ยโอ้โหเซตที่ทางคุณสุชีพว่าเนี่ยมันจะเป็นชื่อ The Batmobile มันจะสีดำครับพอด้านข้างปุ๊บอันนี้อาจจะเป็นสะท้อนแสงของเงาฮะแต่คราวนี้พอผมได้เปิดภาพนี้เพื่อมั่นใจว่าจะเป็นกระจังหน้าปรากฏว่ามันกลายเป็นปีกเครื่องบินครับผมสังเกตจากตัวนี้คือว่ามันทำเป็นหน้าต่างโอ้ไอ้นี่ลักษณะตัวนี้ใช่ครับชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษตรงที่ว่าปกติเครื่องบินเนี่ยมันจะต่อเป็นลำตัวแล้วก็มีผู้โดยสารเข้าไปแต่ตัวนี้คือจะต่อด้วยรูทบิดกับเพลทรูทบิดก็คือเป็นหนาครับตัวหนาเพลทก็คือตัวบางๆตอนนี้ก็มีอยู่กี่ชุดในใจครับชุดเดียวแล้วครับชุดเดียวเลยนะครับครับขอตอบครับขอตอบประจำที่เลยครับเป็นครับ Boeing 787 Dreamliner ครับและนี่ก็หมดนะครับคำตอบนะครับจะใช่หรือไม่ใช่คำตอบนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วมาดูภาพทั้งหมดเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นอะไรนะครับโอ้นี่เห็นอย่างนี้คือชัดเจนเลยชัดเจนใช่ไหมครับสรุปตรงนี้นะครับคุณปัญญานะครับผ่านเข้ารอบและในรอบนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะฮะคำถามนะครับถามว่านี่คือคุณสมบัติของเลโก้ทีมใดแล้วก็เป็นสิทธิ์ของคุณพงศิษฐ์นะครับที่จะได้เปิดเลือกคุณสมบัติหมายเลขใดครับเลือกหมายเลข2ครับหมายเลข2ออกมาเป็นออกมาแล้วหลายชุดครับโอ้โหครับทีมเลโก้ทุกทีมเนี่ยไม่เคยออกมาเลยชุดเดียวครับแต่ถ้าจะให้เดาในข้อนี้นะฮะสำหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยแล้วประกอบกับสิ่งที่ผมชอบด้วยเนี่ยมันก็จะมีอะไรอยู่ในใจชุดของเลโก้ที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่ทีมหนึ่งนะครับทีมนี้เนี่ยนะครับมันเป็นทีมที่มาจากภาพยนตร์นะครับเป็นทีมที่มาจากภาพยนตร์แล้วก็ฟิกเกอร์หรือไอ้มินิฟิกเกอร์ตัวเล็กๆเนี่ยทำออกมาหลากหลายมากแล้วก็มีคนที่ชอบเก็บสะสมพวกนี้มากมายตัดสินใจเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงครับขอตอบครับขอตอบนะครับเป็นทีมของ Star Wars ครับตอบมาเรียบร้อยว่า Star Wars คำตอบนะครับแล้วก็ผิดครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่สุดชีพแล้วนะครับ
คุณสมบัติก็ได้ครับหมายเลข5ครับออกมาเป็นเด็กอนุบาลโอ้โหไม่ควรเล่นชีวิตแค่ตัดออกไปได้แค่1ทีมคือดูโป้สำหรับเด็กเล็กโป้แต่มันส่วนใหญ่ที่ของเลโก้เลยนะครับจะเป็นใช้บริกตัวขนาดเล็กทั้งนั้นถ้าสำหรับเด็กเล็กจะเป็นชิ้นส่วนที่ขนาดใหญ่คือเลโก้ดูโป้ท่านผมขอตอบครับขอตอบนะครับโอ้โหท่านในผมขอตอบว่าเป็นทีมเฟอร์รารี่ครับขอตอบนะครับแล้วก็ผิดครับกลับมาดีนะครับขอเป็นข้อหนึ่งครับออกมาเป็นมาจากภาพยนตร์โอ้โหจริงๆอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเลยตรงนี้เลยนะฮะก็คือมันตัดเราตัดออกเหลือแค่ประมาณ4แล้ว4ทีมเนี่ยมันจะมีธีมที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นธีมที่คนนิยมเล่นแล้วก็ชอบกันมากด้วยธีมนี้ขอตอบขอตอบนะครับเอาละครับเชิญครับขอตอบว่าเป็นธีมของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับคำตอบนะครับแล้วก็ผิดครับก็กลับมาที่ธีมสุดที่อีกครั้งนะจะเลือกหมายเลขใดต่อครับหมายเลข4ครับหมายเลข4ออกมาเป็นมีทั้งรถเรือและเฮลิคอปเตอร์จบเลยครับเพราะนี่ครับเหลืออยู่ในใจตีมเดียวเพราะว่าหลายๆตีมที่เป็นภาพยนตร์ไม่มีเฮลิคอปเตอร์แต่ผมขอตอบครับขอตอบนะครับเอาละครับพร้อมแล้วเชิญครับขอผมขอตอบนะครับว่าเป็นทีมแบทแมนครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับคำตอบนะครับแล้วก็ทุกท่านครับเอาละครับมาดูนะว่าที่เหลือคืออะไรบ้างนะครับ3ก็คือรหัสขึ้นต้นด้วย7โอ้โหออกหลังไบโอนิเคิลก็ส่งตรงนี้นะครับคุณสุชีพนะครับพามิวราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลโก้ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่มีที่มาจากภาพยนตร์มาแล้วทั้งหมด6ทีมด้วยกันคือ Star Wars Harry Potter Spider-Man Indiana Jones Speed Racer และ Batman ซึ่งเป็นทีมที่ออกมาตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันโดยใช้รหัสขึ้นต้นด้วยเลข7มาตลอดซึ่งทุกชุดมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวละครมินิฟิกเกอร์ที่สมจริงและยานพาหนะที่แปลกใหม่ทันสมัยคำถามนะฮะในเรื่องของเลโก้นะครับกับแฟนพันธุ์แท้ตรงนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านก็พร้อมอยู่นี้แล้วนะครับคุณปัญญานะครับอยู่ที่ท่านของพัดลมอิมาเฟลกครับคุณสุชีพอยู่ที่ท่านของชุดเครื่องนอนโตโต้พิธีกรนะครับอยู่ที่ท่านของเบียร์ช้างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเอาละครับนี่คือหมวดของคำถามเหลืองแดงนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งสิ้น8ชุดคำถามนะฮะโดยจะมาทิ้งครึ่งก่อนนะฮะคือ4ชุดคำถามก็คือเบียร์ช้างชุดที่1เบียร์ช้างชุดที่2เบียร์ช้างชุดที่3และเบียร์ช้างชุดที่4นะครับโดยตอนนี้คุณปัญญาเข้ามาก่อนจะได้สิทธิ์ในการเลือกชุดคำถามก่อนนะฮะจะเลือกชุดคำถามใดครับขอเบียร์ช้างชุดที่2ครับชุดที่2คำถามสีเหลืองนะครับเลโกแลนด์ถือเป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบเลโก้อย่างมากจนถึงขนาดที่ต้นสังกัดต้องมีการไปสร้างเลโกแลนด์ที่ประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคำถามนะครับถามว่าปัจจุบันทั่วโลกมีเลโกแลนด์อยู่ทั้งหมดกี่แห่งและแต่ละแห่งอยู่ที่ประเทศอะไรบ้างครับขอไม่บอกนะครับเชิญครับคือเลโกแลนด์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่4ที่ครับจะเป็นเลโกแลนด์ที่บิลลันนะครับประเทศเดนมาร์กครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเลโกแลนด์วินเซอร์ครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับอันที่3เนี่ยเป็นเลโกแลนด์แคลิฟอร์เนียอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอันที่4เลโกแลนด์ดอยช์แลนด์อยู่ที่ประเทศเยอรมันครับขอตอบครับขอตอบนะครับเอาละครับมาทั่วโลกมีเลโกแลนด์อยู่ทั้งหมดกี่แห่งครับ4แห่งครับแต่ละแห่งอยู่ที่ประเทศใดบ้างครับเลโกแลนด์บิลลันอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กครับแห่งที่2เลโกแลนด์วินเซอร์อยู่ที่ประเทศอังกฤษ
แห่งที่3 Legoland California อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแห่งที่4 Legoland แห่งที่4 Deutschland อยู่ที่ประเทศเยอรมันครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับคำตอบไหมครับแล้วก็ถูกต้องครับLegoland แห่งแรกเปิดตัวเมื่อวันที่4มิถุนายน1968ณเมืองบิลลุนประเทศเดนมาร์กซึ่งนับว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมากจนถึงกับต้องมีการสร้าง Legoland แห่งอื่นๆขึ้นมาอีก3ที่นั่นก็คือ Legoland Windsor ประเทศอังกฤษ Legoland California สหรัฐอเมริกาและล่าสุดคือ Legoland Deutschland ประเทศเยอรมนีที่เปิดตัวเมื่อปี2002โดย Legoland ทุกแห่งจะมีการสร้างแบบจำลอง Lego ธีมต่างๆกว่า50แบบมาด้วยดีนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาตามลุ้นกับคุณสุชีพนะฮะนี่คือชุดคำถามที่2นะครับคำถามสีแดงครับความนิยมในเลโก้นั้นนับว่ามีมานานมากแล้วโดยในประเทศไทยนี้ก็มีผู้ที่ให้ความสนใจเก็บสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจนถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งมีสินค้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่นำเลโก้มาเป็นของสมนาคุณโดยต้องใช้วิธีการแลกซื้อมาแล้วคำถามนะครับถามว่าสินค้าที่เคยนำเลโก้มาเป็นของสมนาคุณคือสินค้าอะไรและต้องแลกซื้อในราคากี่บาทครับสินค้าแลกซื้อตัวนี้เคยผ่านมาแล้วระยะเวลานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะร่วม10ปีเป็นสินค้าเลโก้ที่มีตีพิมพ์สัญลักษณ์โลโก้เลโก้พร้อมกับมีนัมเบอร์มีทั้งหมด4ชุดสินค้าแรกซื้ออันนี้มีเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยด้วยเป็นสินค้าที่แรกซื้อจากการคุณต้องไปเติมน้ำมันครบตามจำนวนแล้วก็แลกซื้อในราคา30บาทขอตอบครับขอตอบนะครับโอ้โหสินค้าที่เคยนำเลโก้มาเป็นของสมนาคุณคือสินค้าเป็นสินค้าแรกซื้อจากการเติมน้ำมันเชลครบ250บาทแลกซื้อด้วยในราคา30บาทครับและนี่คือผลนะครับคำตอบนะครับเลโก้ถูกต้องครับราวปี2530ซึ่งเป็นยุคที่เลโก้กำลังเป็นที่รู้จักในหมู่เด็กๆชาวไทยนั้นปั๊มน้ำมันเชลได้จับเอาของเล่นชิ้นนี้มาเป็นของสมนาคุณของเด็กๆผู้ชื่นชอบเลโก้ในยุคนั้นซึ่งผู้ที่จะได้รับเลโก้ชุดนี้ไปครอบครองจะต้องเติมน้ำมันครบ250บาทแล้วจึงจะสามารถแลกซื้อของเล่นชิ้นนี้ในราคา30บาทเชิญคุณสุชีพจะได้สิทธิ์ในการเลือกชุดคำถามก่อนครับเชิญครับเบียร์ช้างชุดที่4ครับเชิญครับชุดที่4มานะครับชุดที่4คำถามสีเหลืองข้อนี้นะครับเราจะมีชิ้นส่วนตัวต่อเลโก้มาให้ดู1ชิ้นคำถามนะครับถามว่าชิ้นส่วนที่จะได้เห็นต่อไปนี้มาจากเลโก้ชุดใดนะนี่นะครับชูให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับนี่คือ1ชิ้นเท่านั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วหลายท่านที่ต่อเลโก้เนี่ยนะคงจะทราบนะครับว่ามันต้องมาเป็นเซตเป็นชุดนะฮะถึงจะต่อได้ถ้ามาชิ้นเดียวแบบนี้นี่เรียกว่างานหนักพอสมควรเชิญดูได้ครับผมขอแกะออกมาดูก่อนได้ไหมครับเชิญครับเพราะว่างานของเลโก้นะครับถ้าเป็นงานรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่บล็อกฉีดเท่าที่ผมสังเกตนะครับจะแตกต่างกันก่อนปี2000ลักษณะตัวบล็อกนะครับจะมีจุดที่ฉีดพลาสติกอย่างอันนี้นะครับสังเกตง่ายเลยน่าจะเป็นพาร์ทที่ผลิตขึ้นใหม่เพราะเดิมทีเมื่อก่อนจะฉีดพลาสติกเข้ามาที่จุดด้านบนครับตรงบนปุ่มนะครับแต่ตอนนี้มีการฉีดที่ด้านข้างเป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะฮะใช่ครับจะรักจุดตรงนี้เท่านั้นเองครับเป็นจุดด้านข้างที่เป็นจุดฉีดพลาสติกเข้ามาเพราะจุดตรงนี้เป็นการผลิตรุ่นใหม่ครับแต่คือเท่าที่สังเกตนะครับครับถ้ามีการใช้ชิ้นส่วนที่เป็นเสาถักมันก็จะบีบลงมาแล้วมีการใช้พาร์ทลาวบิก 1:1 แบบใสโอ้โหเข้ามาช่วยลาวบิกคิดว่าตรงนี้น่าจะสื่อเหมือนว่าเป็นดวงไฟมันจะมีอยู่ชุดนึงมีการใช้โครงถักอันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วจะใช้เป็นสีเทาเข้มอย่างเนี้ยทั้งชิ้นงานเลยเป็นไซส์ Exclusive ด้วย
ในเมืองไทยมีนำเข้ามาจำหน่ายด้วยครับราคาจะหมื่นกว่าบาททั้งไงผมขอตอบครับขอตอบนะครับเอาละครับชุดไอเฟลทาวเวอร์ตอบนะครับแล้วก็ทุกต้นเลยครับนี่คือชิ้นส่วนของเลโก้จากชุดไอเฟลทาวเวอร์แบบจำลองหอไอเฟลในสัดส่วน1ต่อ300ที่มีความสูงกว่า1เมตรและมีส่วนประกอบต่างๆที่พยายามทำให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดทั้งธงชาติบนยอดหอลิฟต์และดวงไฟต่างๆนอกจากนี้หอไอเฟลที่ต่อเสร็จแล้วยังสามารถแยกส่วนได้เป็น3ส่วนเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและขนย้ายอีกด้วยนี่คือชุดคำถามชุดที่4นะครับคำถามสีแดงเป็นของคุณปัญญาถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะครับกล่องของเลโก้แต่ละชุดนั้นก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปโดยสามารถดูได้จากภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้ากล่องที่น่าสนใจก็คือมีเลโก้ที่มีภาพหน้ากล่องเป็นภาพของคิวเคิร์กคริสเตียนเซนหรือ KKK ซึ่งเป็นหลานของผู้ก่อตั้งเลโก้ปรากฏอยู่บนหน้ากล่องเลโก้คำถามนะครับถามว่าภาพของคิวเคิร์กคริสเตนเซนหรือ KKK ซึ่งเป็นหลานรุ่นที่3ของผู้ก่อตั้งเลโก้มีรูปปรากฏอยู่บนหน้ากล่องเลโก้ทั้งหมดกี่ชุดยังไม่จบเท่านี้ครับเป็นชุดที่มีชื่อว่าอะไรด้วยครับและสิ่งทั้งทางนี้ยืดเยื้อน่าดูเดียวครับสุดท้ายแล้วระหว่างคุณปัญญากับคุณสุชีพใครจะเป็นเจ้าของตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เลโก้สัปดาห์หน้ารู้กันหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องต่อไปนี้เซนเซย่าความสัมพันธ์ไทยอเมริกาเวสป้าตำนานอายคุปอะคาเดมี่แฟนตาเชียรถคลาสสิกโทรมาที่02833 2404-7ไม่แน่แฟนพันธุ์แท้คนต่อไปอาจเป็นคุณ